โอ้โหแสงสวยเวอร์ตั้งกล้องแป๊บนึงนะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นซากุชินะคะที่ทำเองนี่เลยคือเพิ่งทำ2ชิ้นนะคะใช้เวลาศึกษาในการทำมาทั้งหมด1ปีค่ะคือเราทำแล้วแบบมันเละทุกรอบเลยแล้วก็แบบเลิกลงความตั้งใจก็มาทำใหม่ก็เลิกลงใหม่แล้วครั้งนี้ก็มาทำมันก็สำเร็จเราจะมาถามทุกคนนะคะว่าอยากให้เราขายสกูชี่ทำเองไหมที่ถามเพราะว่ามันน่าเกลียดคือในเราแต่เราว่ามันสวยโลกสวยน่าเกลียดคือเราว่ามันไม่ค่อยสวยเท่ากับคนที่เขาทำเก่งแบบพี่ปื้มอย่างเงี้ยนี่นะคะใครอยากให้ทำขายเราก็จะมาลองทำขายกันนะคะอย่างเช่นสมมุติเฉยๆนะคะว่าถ้าคนอยากให้ขายเยอะก็จะขายนะคะสมมุตินะคะถ้าสมมุติว่าเราขายชิ้นนี้นะคะราคาชิ้นละ10บาทนะคะก็นี้ชิ้นละ5บาทเดี๋ยวเรามาใส่แพ็คเกจให้อันนี้ยังสียังไม่ค่อยแห้งนะคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนการทำอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วนะคะมีแพ็คเกจให้นะราคาชิ้นละ10บาทนะคะเหมือนเราขายแล้วเลยแต่ว่าแบบถ้าจะซื้อเราจะขายให้นะคะราคาชิ้นละ10บาทช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าอยากให้ขายหรือเปล่าถ้าอยากให้ขายเดี๋ยวเราจะทำเพิ่มหรือว่าอาจจะให้สั่งทำได้นะคะถ้าใครบอกว่าไม่อยากให้ขายเอามาแค่รีวิวก็พอแล้วก็คอมเมนต์ได้เพราะว่ามันน่าเกลียดนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นขนมปังแผ่นนะคะนี่นะคะเป็นปังแผ่นราดซอสสตรอเบอรี่แล้วก็มีสปริงเกิลนะคะสปริงเกิลแล้วก็เป็นพวกผลไม้ตกแต่งนะคะน่ารักเวอร์อ่ะชมตัวเองแล้วก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นขนมปังทาซอสบลูเบอรี่นะคะโอ้โหเป็นแยมบลูเบอรี่นะคะนี่เป็นขอบขนมปังนะคะแล้วก็มีสปริงเกิลนะคะแล้วก็มีเป็นลูกอมเฮ้ยมีเป็นผลไม้อะไรตกแต่งนะเดี๋ยวบีบไปเลยนะคะนุ่มสโลนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เป็นแบบเสร็จสมบูรณ์กันเลยนะคะบีบหน่อยเนาะสโลมากน่ารักอ่ะคือสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเงินซื้อซากุชิเพราะว่าพ่อแม่บอกว่ามันแพงตัวนี้เลยค่ะชิ้นละ10บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าจะสั่งทำเพิ่มก็ได้นะคะเราพูดถึงการเราขายจริงๆแล้วอะโอเคค่ะเราอาจจะออกแบบแพ็กเกจเป็นแบบใส่งี้แล้วก็ผูกเชือกผูกเดี๋ยวเราดูกันนะคะถ้าคนอยากให้ขายเราก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆเลยแล้วก็จะมาทำเพิ่มเลยนะคะอาจจะสอนทำด้วยเนาะนี่เลยใครอยากให้ขายอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะอุ้ยน่ารักบ๊ายบายค่ะ